แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าหญิงพยายามอีกครั้งเอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Kingdom Classic นะครับก็เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูเลยแล้วกันนะครับเกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมนึงที่เล่นเพลินๆนะครับเป็นแนวแบบบริหารการจัดการนะครับแล้วก็แบบขยายเมืองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อสู้กับปีศาจด้วยเดี๋ยวลองมาดูเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเขาบอกว่าให้กดซ้ายขวาในการขยับนะครับโอเคมาแล้วนะชุดแดงมาเชียชุดแดงแป๊ดเลยอันนี้คือองค์หญิงนะครับองค์หญิงนะนี่มีฉากแล้วนะอันนี้ผมเดินอยู่นะครับKingdom นี่ Kingdom Classic นะครับเกมนี้กับองค์หญิงในชุดสีแดงกับม้าคู่ใจของเธอนี่ดูม้าก็น่ารักดีนะม้าดูหน้าตางงๆอ่ะหน้าตาตลกดีโอเคมีเงินนะครับมีเงินเก็บสิครับจังหวะนี้เก็บตังค์hold down to light a fire ในการจุดไฟนะครับเหมือนเป็นการตั้งเมืองนั่นเองนะแล้วก็โยนเหรียญเพื่อที่จะรับคนเข้ามานะนี้โยนเหรียญรับคนนี่เป็นคนของเราซะใช้เงินซื้อคนนะแล้วก็กดตรงนี้เพื่อในการซื้อธนูนะครับซื้อ1อันแล้วก็ข้างๆเห็นมีแว๊บๆนะมีอันหนึ่งนะครับเป็นค้อนนี้ค้อนน่าจะเป็นช่างนะครับซื้อไว้อีกคนนึงแล้วกันช่างอย่างละคนไปตอนนี้โอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อเฮ้ยอะไรขึ้นมาให้สร้างกำแพงนะครับกำแพงโอเคกำแพงช่างก็จะมาสร้างกำแพงนะครับนี่กำแพงเอาไว้กันศัตรูนะครับกันปีศาจแล้วก็อ๋อนี่คือวิ่งนะครับมาวิ่งเขาบอกว่าให้สร้างแล้วก็ขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆนะโอเคเอาไปดูซิธนูมีเงินมาให้นะครับธนูเขาก็จะลากกระต่ายนะยิงกระต่ายไปนะครับคนมาเพิ่มดีกว่านี่เดินเหมือนซอมบี้เลยวะเอาเงินไปเดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงนี้แล้วกันนะกำแพงอันนี้คืออะไรไม่รู้นะลองสร้างดูก่อนอาจจะเป็นป้อมก็ได้นะเป็นป้อมหรือเปล่าก็สร้างมาสร้างเฮ้ยงั้นถ้างั้นสร้างธนูเพิ่มดีกว่าธนูเป็นตัวหาตังค์นะครับธนูเพิ่มไปเลย2คนโอเคนี่กำแพงกับป้อมนะน่าจะเป็นป้อมนะครับเฮ้ยตังค์เอามาตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะครับต้องแยกย้ายกันนอนด้วย ไม่รู้มีใครเคยดูวะนะฟ้าเริ่มมืดแล้วแยกย้ายกันนอนนี่มีคนเพิ่มไหมไม่เห็นมีนะครับสงสัยต้องรอวันถัดไปนะอันนี้ยืนประจำการแล้วนะครับนักขนูตอนกลางคืนก็น่าจะป้องกันพวกมอนเตอร์นะครับสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยจะสร้างป้อมฝั่งนี้ด้วยไหมฝั่งนี้ยังไม่ได้สร้างนะครับแต่ตังค์ไม่พอนะกลางคืนแล้วนะครับคืนที่1พระจันทร์มาแล้วเว้ยมีอะไรมาไหมยังไม่เห็นมีนะครับคืนแรกน่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะโล่งๆเฮ้ยมาว่ะวิ่งมาแล้วตัวอะไรอ่ะดูหน้าหน่อยเฮ้ยกระโดดได้ด้วยยิงมันยิงมันดิยิงโดนหน่อยดิโอ้โหยังไม่โดนเลยเฮ้ยทีเดียวก็ตายนะครับถ้าโดนนะแต่ถ้าหนูยิงไม่ค่อยโดนนะยิงไม่ค่อยจะโดนกันเลยคืนแรกผ่านไปแล้วนะครับคืนแรกได้ผ่านไปแล้ว
อ่ะคืนที่สองมีเงินด้วยเอาเงินมาซะอ๋อช่างก็จะมาซ่อมอ่ะนะงั้นอัปเกรดฝั่งนี้ไว้ก่อนไหมอัปเกรดฝั่งนี้ไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยตังเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้ให้เขาเก็บไว้ทีเดียวเงินภาษีจากประชาชนคือ1คืน1วันเขาก็จะให้เงินน่ะนะเป็นเงินจากภาษีนะครับภาษีประชาชนเงินมาหาคนเพิ่มดีกว่าไปเจ้าม้ามีคนไหมเอาเงินไปเจ้าม้าเจ้ากวางอุ้ยคนอีก2คนมาดิปึ๊บปึ๊บโอเคมีอะไรอีกไหมลองวิ่งไปสำรวจนะครับมีอะไรอีกไหมกระต่ายเอ๊ะมีคนเว้ยเอาไปเลยเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ไปดีกว่าน่ากลัวเพ่นดิเพื่อนเอามีคนเพิ่มนะเอาไปเลยนี่รับสมัครพรรคพวกนะใช้เงินซื้อคนไปก่อนตอนนี้ไอ้ม้าเริ่มเหนื่อยไว้ม้ากินหญ้าไหมม้าไม่กินไว้ให้ม้าพักแป๊บหนึ่งนะครับม้าควานออกปากก็คือม้าเหนื่อยนะกลับเมืองก่อนเรากลับเมืองก่อนเราเร็วๆๆๆอัปเกรดตรงนี้ด้วยแล้วกันนะ1 2 3โอเคมีเงินไหมโอเคเดี๋ยวสร้างธนูเพิ่มแล้วกันนะครับเพราะคนมาอีกเพียบเลยธนูมาช่วยกันหาตังค์ตรงนี้สร้างได้ไหมโอ้ขาดบาทหนึ่งว่ะขาดบาทหนึ่งเอาเงินมาโอ้บาทเดียวพอดีเลยอัปเกรดตรงกองไฟก่อนแล้วกันนะครับโอเคตังหมดเกลี้ยงนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เอาเงินมาท่าคานูสองบาทมีไหมไม่มีงั้นซื้อท่าคานูเพิ่มได้คนหนึ่งนะครับนี่เลยโอเคตอนนี้คนก็จะว่างอยู่หนึ่งคนนะคนนี้ว่างหนึ่งคนมีคนมาเพิ่มไหมผมว่ามีคนนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีอีกคนนะครับเนี่ยกำลังเดินมาอีกหนึ่งคนอันนั้นก็ขอเงินแบมือขอเงินรีบมาเร็วตอนนั้นคืนแล้วมาเร็วเพื่อนเร็วเดินช้าจังมาเข้าเมืองมาโอเคเฮ้ยเสียงดังปึ้งปีศาจอะเมื่อกี้เงินไม่มีอะลองเงินก่อนรอตอนเช้านะจะได้เงินภาษีจากประชาชนเดี๋ยวฝั่งนี้อาจจะสร้างป้อมด้วยนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวสร้างป้อมด้วยแต่ลองเงินแป๊บเงินไม่มีนะมีอะไรไหมคืนนี้ต้นไม้ตัดได้ด้วยนะครับเคลียร์ต้นไม้4บาท4ต้นไม่น่ามีอะไรนะกลับเมืองก่อนเดี๋ยวเข้าเจ้าม้าวันที่3นะครับวันที่3มีเงินไหมไม่มีเงินภาษีจากประชาชนประมาณ 5-6 บาทเองนะไม่ค่อยเยอะนะครับไอ้กดผิดนักธนูไปไอ้ว่าง2คนเลยเหรอนักธนู2ไปแล้วกันนะ2คนเลยมีเงินไหม3บาทไปอีกบาทนึงเคลียร์มามีเงินไหมไม่มีต้นไม้คนมาเพิ่มก่อนแล้วนะไปนี่ตัดต้นไม้นี่งั้นเอาไอ้ช่างอีกเพิ่มอีกคนไหมช่างคนเดียวอาจจะน้อยไปนะครับขอช่างสัก2คนแล้วกันไอ้ช่างมัน3บาทเลยนะเนี่ยโอเคหมดพอดีเลยว่ะม
ีเงินไหมมีเงินไหมไม่มีเลยให้ม้ากินหญ้าไปก่อนตังหมดอีกแล้วท่านผู้ชมเป็นช่างซะช่างสัก2คนแล้วกันนะนี่อีกบาทหนึ่งนี่ก็บาทหนึ่งก็ได้นักขนูนะครับมี2บาทนักขนูเพิ่มแล้วกันนะว่างอยู่โอเคช่าง2คนนักขนูประมาณเยอะนะตอนนี้8ไหม8 9คนนักขนูฝั่งนี้3 3 4 4 5 6คน6คน7คน8คน8คนนะครับนักขนูนะอ้าวบ้านหายไปแล้วอ่ะเออบ้านหายไปแล้วรอคืนถัดไปนะอันนี้เหมือนเป็นที่อยู่ของกระต่ายนะครับตรงเนี้ยไอ้กอหญ้าตรงเนี้ยเอาเงินมาถ้าฝั่งรอก็มาสร้างกำแพงนี่เพิ่มแล้วกันนะชั้นในชั้นนอกไอ้ฝั่งนู้นยังไม่มีป้อมใช่ไหมไปสร้างป้อมฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งซ้ายอันนี้สร้างป้อมอันนึงเอาตังค์ไม่พอเว้ยมีตังค์ไหมตังค์ไหมขอบาทนึงไม่มีไม่มีตังค์ว่ะขอตังค์บาทนึงสิมีใครมีไหมไม่มีเลยนะครับตัวนี้มั้ยบาทนึงไม่มีเลยเว้ยเออไงคืนที่2คืนที่2คืนที่2ดูท้องฟ้ามันเมฆเยอะนะครับคืนนี้ไม่มีแสงจันทร์เลยคืนนี้เสียงอะไรก๊อกก๊อกก๊อกเฮ้ยเนี่ยมาแล้วยิงมันยิงมันเออมันยิงไม่ค่อยโดนนะกว่าจะโดนก็นานแหละคืนที่2พระจันทร์ไม่เห็นก็ดูยากนิดนึงนะครับว่าเมื่อไหร่จะเช้าเมื่อไหร่จะเช้าท่านผู้ชมอ่ะพงกระส่ายนี่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะย้ายไปข้างนอกนะย้ายมาตรงนี้ตรงนี้ก็สร้างได้นะครับโอเคเข้าวันที่4แล้วเช้าวันที่4มาลากกระต่ายซะช่างก็จะมาซ่อมนะช่างก็2คนแล้วกันนะครับ2คน2ฝั่งไปเอ้ยเงินภาษีประชาชนเกือบลืมตรงนี้สร้างอันหนึ่งแล้วกันอ่ะสร้างป้อมให้ตรงนี้สร้างไม่ได้ตรงนี้เคลียร์ต้นไม้ได้นะครับแต่หาคนเพิ่มดีกว่าอยากได้นักขนูเพิ่มมีไหมฝั่งนี้ฝั่งที่เราเดินมาตอนแรกเลยนะครับมีอะไรไหมเจอรูปปั้นไหมรูปปั้นใช้เงินซื้อได้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำไมนะแล้วอยู่ไกลด้วยเอ้ยมี2อันเลยนี่2รูปปั้นกวางเพียบเลยเว้ยโอ้โหคนอยู่โคตรไกลเลยตรงนี้เอาเงินไปเอาคืนทิ้งทำไมโอเคได้2คนเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ซื้อได้ด้วยนะครับแต่เงินไม่ค่อยมีนะตอนนี้ไอ้พ่อค้าว่ะพ่อค้า4บาทโอ้ขาดบาทหนึ่งไม่พออุ๊ยๆๆเอาพ่อค้าให้เงินเราเฉยงั้นซื้อเลยซื้อพ่อค้าเลยแล้วกันโอเคไปเมืองเราซะอ๋อมันมีกล่องมีกล่องตรงนี้พอดีเลยนะครับเฮ้ยๆประตูอ่ะไปดีกว่าประตูนี้อาจจะเป็นตัวพวกนั้นออกมานะอันนี้ก็เอาไว้ทำไมไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อไปซื้อคนธนูเพิ่มก่อนมาเริ่มเหนื่อยแล้วกินหญ้าไหมไม่กินไว้
วิ่งไปเจ้าม้าคนสองคนจริงก็วิ่งล่อกวางไปให้ธนูยิงก็ได้นะครับน่าได้เงินเยอะกว่ากระต่ายนะวิ่งไปวิ่งไปตรงนี้ป่าเยอะนะมืดจะตื่นเลยตรงนี้ม้าเหนื่อยเดี๋ยวเคลียร์ต้นไม้ตรงนี้ไหมเคลียร์ซะหน่อยก็กดผิดอีกแล้วเอาเงินมาเคลียร์ต้นไม้เคลียร์ต้นไม้เคลียร์ต้นไม้ให้มันไกลอยู่นี่หว่าไกลเกินไปวะเคลียร์นี่หมดเลยส่องไฟให้คนก่อนมีตังค์เฮ้ยมันมาแล้วปีศาจมาอุ้ยโดนคนเราโดนเว้ยอุ้ยคอนล่วงเลยเข้าเมืองมาเข้าเมืองมามันขโมยคอนไปนี่มาใช่ไหมมันขโมยค้อนไปแล้วเนอะโอเคเดี๋ยวต้องสร้างใหม่สินะโอ้สามบาทเลยอะแพงว่ะแล้วก็สองคนด้วยนะหกบาทสร้างอันหนึ่งนักขนูเพิ่มดีกว่าตรงนี้มันมืดจังตรงนี้ยิงมันยิงมันโอ้มีเงินมีเงินมีเงินวันที่5แล้วนะครับเข้าวันที่5แล้วเช้าวันที่5มีเงินด้วยภาษีประชาชนเอามาอัปเกรดเมืองเราก่อนดีกว่านะโอเคอันนี้ก็อัปเกรดได้นะครับนะอัปเกรดเลยแล้วกันนะป้อมตรงนี้มีอะไรไหมอัปเกรดไม่ได้ตัดทิ้งไอ้2บาทแล้วมันมีคนมาอีกไม่ใช่เหรอที่คนมันจะเดินมาเออนี่ไงพ่อค้ากำลังมาผมแสดงว่ามันไกลมากเลยเนี่ยค่อนข้างไกลเลยนะครับสร้างอะไรได้เพิ่มไหมกำแพงได้ตรงนี้ก็ขยายนะจากมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนี่กำแพงนี่ก็ป้อมไปโอเคแต่ช่างเรามีคนเดียวนะตอนนี้เพราะว่าหายไป2คนจะซื้อเพิ่มก็ได้4คนนึงเงินเหลือบาทเดียวเฮ้ยมีชาวนามานะครับเหมือนเป็นชาวนานะนี่เกี่ยวข้าวมีตังไหมตังมาหน่อยตังมาหน่อยสิสองบาทสองบาทสำรวจเพิ่มไหมตรงนี้ตัดต้นไม้ไปตัดต้นไม้ตัดอีกตัดอีกให้มีคนมาว่ะคนไปสองคนตังหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งไปสำรวจฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วกันนะเพราะฝั่งซ้ายเราไปสำรวจเสร็จแล้วมีเป็นประตูมิติด้วยพ่อค้ามาแล้วเอาธนูมาให้ไว้เราจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับดีเหมือนกันนะเนี่ยบางทีอาจจะสุ่มนะสุ่มซื้อเป็นค้อนเป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ได้นักธนูมานะแต่คนไม่พอแล้วต้องไปหาคนเพิ่มทำไมเพลงมันน่ากลัวว่าคืนนี้ตรงนี้กำแพงก็ได้นะครับอุ้ยมาสองตัวมาเข้าเมืองก่อนเข้าเมืองก่อนโอ้พระจันทร์สีเลือดเฮ้ยกำแพงโหเดี๋ยวไม่อัพไม่ทันแล้ววะเดี๋ยวคืนนึงแล้วกันเดี๋ยวอัพให้อุ้ยมาเพียบเลยอุ้ยมาเยอะว่ะ
อู้เยอะ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 กำแพงไหวปะวะอู้ไม่ไหวเว้ยหนีมานี่หนีมานี่เออหนีมาอัพกำแพงให้ไม่ทันนะครับอัพเลยเพราะถ้าเมื่อกี้อัพไปมันก็แบบหายหมดเลยนะแต่ต้องอัพตอนนี้โชคดีนะที่พ่อค้าเอาธนูมาให้อ่ะเออจะได้ไม่ต้องซื้อนะธนูนะครับนี่ธนูมีเพียบเลยโอ้ขาดบาทหนึ่งไว้เออนี่ไงพอดีเลยสร้างกำแพงก็ไปเอาเงินภาษีประชาชนด้วยเงินภาษีประชาชนเอามาเดี๋ยวผมไปสำรวจฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะครับมีเงินไหมโอ้สองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทเอามาเดี๋ยวได้ไปหาคนเพิ่มด้วยโอเคนี่มีคนหนึ่งเอาไปเลยมีอะไรไหมฝั่งนี้มากินหญ้าไหมกินหญ้าซะหน่อยเจ้ามาไปต่อมีกล่องสมบัติไหมให้มีคนนะเอาไปเลยไปเลยเอ้ยประตูแล้วอ่ะรู้สึกว่าฝั่งขวาค่อนข้างใกล้นะครับดูใกล้ๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยววิ่งไปให้ธนูยิงดีกว่าเดี๋ยวล่อกวางไปให้ธนูยิงนะค่อยล่อเอาไปเลยธนูยิงกว้างเร็วนี่ได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วย2บาทนะกว้าง2บาทตังค์มาตรงนี้ก็อัปเกรดได้ด้วยนะครับตังค์มาตังค์โอ้โหตอนนี้ตังค์เยอะเลยเว้ยเดี๋ยวอัปเกรดฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีเงินไหมไม่มีมันยิงติดอ่ะฝั่งซ้ายมีเงินด้วยเงินจะล้นแล้วไว้ตอนนี้สร้างนี่เลยตอนนี้สร้างได้ไหมสร้างได้3บาทโอ้เงินเพียบเลยเงินล้นสร้างนี่เร็วๆๆนี่เราเดินมาเกือบตอนแรกแล้วนี่หว่าตรงไอ้ป้ายคิงดอมอ่ะนี่สร้างบังเกอร์ไอ้สร้างหอไว้อัพเกรดทันไหมเนี่ยโอ้เงินเพียบเลยเว้ยเฮ้ยเงินมาเร็วเงินล้นนะตอนนี้รีบสร้างแล้วรีบสร้าง3บาทเงินมานี่ก็รีบสร้างไปอันนี้อัพเกรดให้เลยแล้วกันนะนักธนูมีคนเพิ่มไหมมีอัปเกรดไปเงินมีเยอะตอนนี้เงินเพียบเลยตรงนี้ยังไม่ต้องแล้วกันนะครับอัปเกรดเมืองก่อนดีกว่าโอเคคนมีมาเพิ่มไหมโอเคมีมาอีกคนหนึ่งนะครับก่อนนักธนูไปแล้วกันนะธนูเหมือนเป็นทหารหลักเลยนะครับตอนนี้ซื้ออีก2อันแล้วกันซื้อเผื่อไว้ก่อนตรงนี้เหมือนเป็นอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันนะครับคือต้องอาจจะต้องสร้างกำแพงก่อนนะเนี่ยกำแพงตรงนี้สร้างได้ไหมเอาไม่ได้เว้ยมีคนเพิ่มไหมเอามีมาคนคืนนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับพระจันทร์ปกติแต่คืนที่แล้วนี่พระจันทร์สีเลือดเลยนะดุเดือดไอ้นี่อัปเกรดให้หน่อยได้ไหมโอเคอัปเกรดไปก่อนเช้าวันที่7แล้วครับตอนนี้นะเช้าวันที่7ฝั่งซ้ายเราขยายได้ไปค่อนข้างไกลเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้เงินเพียบตังมาตังมาตังมาจ้าตรงนี้ไม่มี
มเหมือนเห็นมีอะไรไม่รู้นะขึ้นมา2อันน่ะเนี่ยๆๆคืออะไรลองสร้างดูแล้วกันคืออะไรไม่รู้สร้างไว้ก่อนเอาเงินภาษีประชาชนเราตั้งมาอัปเกรดได้นี่หว่าอัปเกรดก่อนกำแพงเมืองชั้นในตัวนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้มันเป็นป้ายซ้ายขวาอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะคือเอาไปตีประตูหรือยังไงเออเหมือนเอาไปตีประตูไหมประตูมิติอะไรตรงนั้นน่ะเออแต่เรายังขยายไปได้ไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็คนงานก็หายไปนะคนงานก็ไปเข็นไอ้เนี่ยไปเข็นไอ้นี่แทนนะผมว่าต้องไปหาคนเพิ่มนะครับเอาตังมาพวกนักธนูโอเคโอ้เพียบมีคนเพิ่มไหมไม่มีให้มีคนนึงโอเคมีเมืองอีกไหมมีเมืองอีกไหมไม่ใช่เมืองดิเป็นกระต๊อบเป็นแคมป์มีแคมป์อีกไหมโอเคมีอีก2คนไหมโอเค2คนนะเข้าไปเลยกลับเมืองกับเมืองม้าเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ก็เดี๋ยวต้องสร้างช่างเพิ่มมาดิเพราะว่าช่างมันจะหายไปนะครับช่างหายไปนะอันนี้เดี๋ยวตัดไว้แล้วกันตรงนี้ตั้งมาตั้งมาตั้งมามันเข็นไปไหนของมันวะเราไปดูฝั่งนู้นดิเนี่ยช่างจะหายไปนะครับเข้ามาคนหนึ่งมันเข็นไปโจมตีเลยเหรอหรือว่าเข็นแค่มากันเฉยๆหรือเปล่าโอ้เงิน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 อาจจะมากันเฉยๆนะครับไม่แน่แต่ก็เข็นช้าอยู่ไปช้าเลยทีนี้เดี๋ยวสร้างอันนี้เพิ่มไหมอันเนี้ยจ้างไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีกำแพงนะลองอัปเกรดไว้ก่อนแล้วกันเงินมีเยอะกำแพงนี้อาจจะสร้างได้นะครับแต่ต้องตัดต้นไม้ตรงนี้ก่อนไม่เนี่ยคนเอาคนมาวันที่8แล้วนะครับวันที่8แล้วผมว่าต้องการช่างเพิ่มเนี่ยช่างมาดิอัปเกรดอัปเกรดเลยโอ้แพงเหมือนกันนะเนี่ยเอาเงินมาอ๋อมันก็มาอยู่ตรงนี้นะครับหยุดเป็นการป้องกันอ่ะนะเงินภาษีประชาชนอันนี้เดี๋ยวอัปเกรดไปด้วยแล้วกันป้อมเหมือนเป็นนาไหมนาข้าวป่ะอาจจะเป็นนาข้าวนะครับกำแพงคน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 เอาไปเอาไปอันนี้ยังสร้างไม่ได้เนี่ยขยายมาตรงนี้แล้วนะครับขยายเมืองมาตรงนี้1 2 3สร้างได้มั้ยได้แล้วเว้ยตรงนี้โอเคขยายมาเฮ้ยวันนี้อากาศสดใสนะครับท้องฟ้าไม่ค่อยมีเมฆเป็นรางที่ดีเป็นรางที่ดีที่จะตัดพาร์ทก่อน
โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เพลินๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ